หมูปิ้งโบราณที่ย่างกับเตาถ่านอุ๊ยหมูใส่เขาใส่กะทิอร่อยไม่ตามเทรนด์แต่อร่อยตลอดไปอีก2นาทีข้างหน้าจอดข้างถนนเลยอ๋อจอดในนั้นไงเออในตึกที่เป็นทหารนะตึกนี่นะคะ CEO ท่านหนึ่งที่แม้ว่าตอนนี้เขากำลังจะพาทุกคนไปที่ร้าน99แต่ในมือของเขานั้นก็ยังพิมพ์งานตอบอยู่เธอเอ๋ยร้านที่99มาแล้วค่ะเป็นร้านที่เราไม่รู้เลยว่าแบบกระแสจะเป็นอย่างไรแต่เป็นร้านที่โมชอบกินมากๆทุกครั้งที่ผ่านมาแถวนี้จะต้องซื้อจะโทรมาสั่งเขาก่อนเลยว่าเอา20ไม้30ไม้ใช่เป็นร้านหมูปิ้งของจ่าโรดเปิด4:00ไม่เคยมาตอน4:00เลยจะมาเที่ยงบ่ายตลอดมันเด็ดยังไงครับความเด็ดเขาคือมันไม่ใช่หมูหมักที่แบบที่หมักทั่วไปแต่เขาหมักเองแล้วมันเลยมีความโบราณเป็นสูตรเฉพาะที่มันมีความแบบเป็นหมูเนื้อหมูอ่ะติดมันนิดๆแล้วก็คือเขาขายแต่แบบไม้ละ5 บาทปัจจุบันขึ้นราคาก็7 บาทยังไม่10 บาทเลยราคาน่ารักไม่ใช่หมูปิ้งนมสดเป็นหมูปิ้งแบบโบราณปิ้งโบราณที่ย่างกับเตาถ่านและมีความเกรียมๆนี่โอ้นี่พี่นี่รู้ป่าวว่าโมกินร้านนี้เพราะว่าเราขับรถผ่านแล้วเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันดูแบบออริจินอลมากอ่ะเราต้องแวะอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็เลยแวะครั้งแรกที่กินแล้วคือประทับใจแล้วก็คือไม่เคยหยุดกินอีกเลยมีสปอยคลิปที่100มาในคลิปนี้ยังแต่คลิปที่100บอกเลยว่าใส่ชุดเดิมเพราะว่าร้านอยู่แถวนี้มันคือรูทีนที่เวลาโมมาย่านแถวเนี้ยมันคือย่านอะไรวะเมืองเก่าอ่ะมันคือย่านเมืองเก่าเทเวศบางลำพูเราจะต้องกิน2ร้านนี้ไอเลิฟมากๆนะคะอยากจะแนะนำนะคะกับหมูปิ้งจ้าโลดตรงนี้จะมีร้านขายแบบพวกแบบผลไม้แล้วก็มีหมูปิ้งหลายๆร้านนะนี่อันนี้คือหมูปิ้งที่โมบอกนะคะดูสีที่เขาหมักมาเขาจะหมักคือเหมือนแบบเห็นไหมมันแบบเข้าเนื้อสุดๆอ่ะเปิดมากี่ปีแล้วนะเปิดมา10ปีได้แล้วไหมคะ10 กว่าแล้วครับ 10 กว่าปีแล้วพี่เปิดมา10 ปีแล้วไม่เคยได้เจอจ่าโรสักครั้งเพราะว่าก็จะมีแบบน้องๆเช้าครับอ๋อจ่าโรอยู่เช้าเหรอคะอยากเจอต้องมาตอนเช้าอ๋อเพราะว่าทำไมไม่เคยเจอเพราะว่าคนเยอะเลยครับตอนเช้าคนเยอะมากใช่ไหมถ้าอยากเจอจ่าโรต้องมาตอนเช้า4:00 นี่เหรอครับจ่าโรมันมีอยู่จริงประมาณ4:00 เจอครับ4:00เจอตอนนี้ฝนตกอ่ะตกหนักอุ้ยร้านที่99เราจะต้องประทับจิตประสาทของอร่อยมันต้องมีอุปสรรคหมูฝนตกหนักเลยอ่ะได้เลือกอยู่นะนี่อร่อยขนาดนี้ต้องซื้อกลับที่บ้านแล้วฝากทีมงาน50ไม้ค่ะโอ้โหสุดยอดลองชิมดูก่อนก็ได้ไม่ชิมค่ะชิมหลายรอบไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องชิมเลยค่ะเพราะรู้ว่าอร่อยอยู่แล้วเอา50ไม้ที่นี่เสียบได้มาตรฐานมาไม่ต้องมานั่งเลือกเลยว่าเอาไม้ไหนดีเพราะว่าเหมือนกันหมดอุ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะกะทิเหรอคะกะทิครับอุ้ยหมูใส่เขาใส่กะทิส่วนมากเขาสั่งกันกี่ไม้คะ2,000ไม้นี่ไป 2-3 รอบสั่งคนเดียว 2,000 ไม้เหรอใช่ใช่สั่งคนเดียว 2,000 ไม้เรียบร้อยค่ะครับพูดหน่อยได้ไหมคือเราโอนไปที่จ่าโรดเลยจ่าไพโรดจสอไพโรดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยฝนตกหนักมากอ่ะทุกคนจริงเหมือนเรามากับฝนนะช่วงนี้คือแบบรถติดมากแล้วก็คือฝนตกหนักมาก50ไม้ขนาดนี้50ไม้อู้หอมมากแบบคือหอมแบบหอมกลิ่นแบบฟุ้งอ่ะกลิ่นโบราณอ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะนี่คือร้าน99ที่อยากจะภูมิใจนำเสนอจริงๆนะคะหมูปิ้งจ่าโรดนี่ครับทุกคนหมูปิ้งจ่าโรดถ้าเป็นร้านก่อนอันนี้ที่โมพาไปคือร้านเฮียอ้วนใช่ไหมเฮียอ้วนเขาจะหนักกระเทียมพริกไทยจะเป็นหมูปิ้งแบบผู้ใหญ่หน่อยแต่เนี้ยคือหมูปิ้งสูตรฉบับหน้าโรงเรียนที่หวานหอมอร่อยและนุ่มแล้วก็ข้าวเหนียวห่อละ5 บาทนะครับนุ่มมากโคตรอร่อยคืออร่อยมากจริงอ่ะคือแบบไม่ใช่ร้านในกระแสจะเป็นร้านที่โมอยากแนะนำอร่อยไม่ตามเทรนด์แต่อร่อยตลอดไป
แล้วอันนี้นะสิ่งที่ห้ามทิ้งเลยคืออะไรรู้ป่ะน้ำหมูปิ้งใช่น้ำหมูปิ้งที่ใช่มันต้องจุ่มข้าวเหนียวเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างใต้นี่ครับทุกคนหมูปิ้งจ่าล้วนเป็นน้ำหมูปิ้งที่จิ้มข้าวเหนียวและอร่อยที่สุดชนครับไปครับไปครับปังนะอร่อยจริงตรงนี้แล้วแบบกลับไปเป็นตอนเจ็ดขวบเลยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นหมูปิ้งนมสดทั่วไปที่คนชอบทำกันเนื้อชาติที่เราโตมากับรถเนี้ยเหมือนแบบหมูปิ้งตอนเด็กๆวันที่มัวเจอหันมองเฮ้ยหมูปิ้งจ่าโรดคืออะไรวะเซิร์ช Google ก่อนเฮ้ยหมูปิ้งจ่าโรดคืออันนี้เป็นยังไงวะเปิด Google Map เลยแล้วก็หาเบอร์แล้วโทรหาเขาที่หนูจอง30ไม้ค่ะวันแรกทั้งที่พี่ยังไม่ได้ลงมาดมกลิ่นหรือมอง30ไม้เดี๋ยววนไปเอานะคะพอรู้ว่าคนเยอะแน่ๆแบบอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกินเข้าไปคือช็อกไม่ครับน้ำหมูปิ้งหยดเต็มเสื้อเลยช็อกอุ้ยอันนี้ครับนี่ครับน้ำหมูปิ้งแล้วก็จะปั้นแล้วก็จะเอานี้ขอยืมไม้หนึ่งอันหมูก็จะชอบทำแบบนี้ตอนเด็กๆอ่ะเสียบไม้แต่ว่าอย่าจิ้มนานเพราะเดี๋ยวข้าวเหนียวมันจะแตกแล้วก็จะชุบอย่างนี้นี่ว้าวโอ้โหยอดมันคือน้ำที่มีแต่กลิ่นหมูที่ความเข้มข้นของหมูทุกอย่างมันรวมอยู่ในนี้แล้วนี่ฝีมือการย่างเตาถ่านของเขาเขาย่างเก่งด้วยนะและทุกไม้สม่ำเสมอไม่ต้องมาเดินเลือกไม่ต้องมาเดินชี้คัดอ่อยไหมไม้เนี่ยครับปกติกินหมูปิ้งกินกันคนละกี่ไม้กินเป็นสิบอ่ะสิบไม้ข้าวเหนียวห่อหนึ่งจริงเหรอคนเดียวคนเดียวจริงปะเนี่ยมึงกินสามพวกที่กินสามไม่ค่อยครบด้วยตอนเด็กนี่กินนี่เปล่าข้าวเหนียวจุ่มกินครับผมอ่ะจะทำให้คุณก้อนใหญ่ๆเลยครับจุ่มกาลิกาลิกาลิจุ่มอะไรส้มอุ้ยเผื่ออันนี้อร่อยกว่าหมูปิ้งอีกอ่ะโคตรฉ่ำอ่ะให้นี่ครับตาเบิกโค้งแน่โอ้หมูเลยเดี๋ยวเราโหวตกันไหมว่าข้าวเหนียวกับหมูปิ้งอะไรอร่อยบ้าไปแล้วโอ้โหคำเดียวหมดปะเนี่ยคำเดียวหมดอย่าไปกินทำไมหลายๆคำเกิดเป็นผู้หญิงหัวร้ายจริงๆหัวร้ายมันไม่พออ่ะมันไม่ครบมันไม่ครบลูดหูโอ้เป็นไงโอ้โหรู้ป่ะคำถามยอดฮิตที่ทุกคนเจอโมเรากินจริงเลยเหรอเอ้ากินจริงคนถามโมบ่อยมากเลยว่าพี่กินจริงหรอในคลิปพี่กินจริงหรอจริงจริงก็กินเข้าปากมันก็จริงจริงจริงไม่เคยคายไม่เคยสารภาพไม่เคยคายอิ่มจริงจริงแล้วก็อร่อยจริงจริงร้านที่ไม่อร่อยแล้วเราไม่ได้ลงอ่ะเยอะนะเยอะนะตัดไปเลยแล้วก็จะไม่พูดถึงไม่ลงทั้งสตอรี่ไม่ลงทั้งอะไรเพราะว่าเรากลัวว่าแบบการโจมตีมันการโจมตีมันอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวของมันอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวของเราแต่แบบคนอื่นไปกินเขาอาจจะอร่อยก็ได้เราก็เลยข้ามไปเลยใช่โอ้โหดูโหดูไม้นี้ฉ่ำฉ่ำฉ่ำทุกไม้จ่ารสเก่งมากเลยอ่ะจ่ารสทำได้ไงอ่ะสูตรเขาเฮ้ยเราลองกินน้ำจิ้มเขาปะเออเรายังไม่เคยกินเลยนะขอดมก่อนมะขามน้ำจิ้มมะขามน้ำจิ้มมะขามไม่ตลกเลยไม่ตลกนะมะขามน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวไม่ค่อยมีเค็มแล้วเพราะว่าอันเนี้ยรสชาติจัดแล้วมันก็อร่อยอยู่นะแต่ชอบแบบไม่จิ้มมากกว่าอ่ะเรามากินกันมาโหวตกันค่ะทุกคนโหวตอะไรข้อดีของจ่าโรดข้อดีของจ่าโรดอ๋อมารสชาติโบราณราคาดีเวี้ยงไปทำไมอ่ะตายแล้วเหลืออันนึงอะไรอ่ะหมดเวลาค่ะราคาดีเนี่ยคือภูมิใจสุดราคาดีรสชาติโบราณใช่นุ่มอ๋อใช่นุ่มนุ่มหอมอร่อยย่างตาถ่านถูกต้องเนื้อเยอะกว่าเปิดนานตั้งแต่ตีสี่ถึงบ่ายสามตีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่เปิด11ชั่วโมงร้านอยู่ตรงถนนประชาธิปไตยถ้าเชิญมาหมูปิ้งจ่าโรดคือขึ้นเลยปิ้งจ่าโรดขึ้นเลยถ้าแบบว่าแบบถ้าอยากขับรถมาแล้วแวะเอาเลยอ่ะแนะนำให้โทรสั่งก่อนถึงประมาณสัก
ห้าถึงสิบนาทีว่าแบบเอาเท่านี้นะเดี๋ยววนไปเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราถึงเราก็จะแบบได้เลยใช่รับสแกนรับสแกนโหวตกันอะไรอร่อยสุดหนึ่งสองสามหมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งตายแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาหมูปิ้งกลับไปฝากทีมงานและร้านที่100อยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่แหละเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชื่นชอบและไม่ได้อยู่ในกระแสแล้วใช้เวลาเนิ่นนานมากในการทำใจ3เดือนได้กว่าจะบอกพี่โมไปเถอะทุกคนมันอร่อยจริงมันอร่อยจนเราไม่สามารถเก็บไว้อยู่คนเดียวได้อีกแล้วเราต้องบอกต่อความอร่อยอะไรที่เราอร่อยเราต้องบอกเพราะฉะนั้นเราบอกเราจะยอมบอกเพื่อนๆว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่โมชอบที่สุดในชีวิตคือร้านอะไรเฮ้ยรอดูนะคะ